ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ตั้งเงื่อนไขไม่ให้แก้ไขใน3ประเด็นคือเรื่องของสถาบันองค์กรอิสระและกรณีของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนั้นเห็นว่าเป็นการตกใจเกินเหตุของพรรคประชาธิปัตย์เพราะยังไม่ได้ส.ส.ร.รวมทั้งต้องให้เกียรติส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกตั้งโดยนักการเมืองไม่มีสิทธิ์ไปบังคับเพราะหากไม่ดีจริงประชาชนไม่เห็นด้วยก็จะไม่ผ่านการทำประชามติท่านนายกอภิสิทธิ์ท่านใจร้อนไปก็หนึ่งเนี่ยยังไม่รู้เลยใครเป็นส.ส.ร.สองเมื่อมีส.ส.ร.แล้วเขาคิดอย่างไรก็ยังไม่ทราบสามถ้าส.ส.ร.เขามาจากการเลือกตั้งเขามีแนวคิดแนวทางของเขานักการเมืองมีสิทธิ์อะไรไปบังคับถ้าหากพรรคเพื่อไทยแก้เองโดยไม่มีส.ส.ร.สิท่านนายกอภิสิทธิ์เสนอความคิดได้ก็นี่ส.ส.ร.ยังไม่ได้เลือกคุณอภิสิทธิ์รู้ได้ไงวะใครจะเป็นส.ส.ร.สองได้ส.ส.ร.แล้วคุณอภิสิทธิ์รู้ได้ยังไงว่าส.ส.ร.จะลงร่างยังไงสามผมคิดนะฮะเราต้องให้เกียรติส.ส.ร.แล้วมายกร่างแล้วถ้าไม่ดีเนี่ยประชาชนเขาก็ไม่รับประชามติผมว่าพรรคประชาธิปัตย์ตกใจเกินเหตุส่วนการชุมนุมของกลุ่มสยามสามัคคีเพื่อต่อต้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญช่วงเย็นวันนี้ที่สวนลุมพินีนั้นร้อยตำรวจเอกเฉลิมกล่าวว่าไม่ได้มีการสั่งการอะไรเป็นพิเศษและไม่ได้สกัดกั้นการชุมนุมแต่ให้เจ้าหน้าที่ดูแลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะดูแลความปลอดภัยตามหน้าที่และไม่คุกคามผู้ชุมนุมแต่หากว่ามีการชุมนุมปิดถนนก็ต้องขอร้องไม่ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างไรก็ตามเชื่อว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะไม่เป็นการเติมเชื้อไฟให้สถานการณ์บานปลายอย่างแน่นอนส่วนเหตุคนร้ายทำร้ายร่างกายนายวรเจตภาคีรัตน์แกนนำกลุ่มนิติราษฎร์นั้นเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลในเรื่องของแนวคิดไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มการเมืองและก็ไม่พัฒนาเป็นการขัดแย้งบานปลายเพราะว่าเป็นกรณีเฉพาะอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นป้องกันได้ยากเพราะว่าคนเดินผ่านไปผ่านมาไม่สามารถรู้ได้ว่าใครชอบใครเกลียดแต่กรณีตำรวจต้องดำเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา295